สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำแอปหาเงินเข้าในส่วนของ TrueMoney Wallet นะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับจำนวนเงิน100บาทนะครับก็ค่ายของ Cash In App นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมเล่นก็คือจะเป็นReward ตองบาวนะครับโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอปเลยนะครับผมถอนเมื่อวันที่ประมาณวันที่10เนี่ยประมาณนี้นะครับน่าจะ12นะก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับไอ้ส้มๆนี่ครับสี่ตัวนี้เนี่ยมันค่ายของ Cash In นะครับในส่วนของถ้าใครที่เล่น iPhone นะครับระบบ iOS เนี่ยมันจะไม่มีไถถอนนะแต่ว่าหากคะแนนได้ปกตินะครับจะมีไถถอนเนี่ยก็คือจะเป็นของ Android นะครับก็ตามนี้เลยในส่วนของการหาคะแนนนะครับของแอปอ่านข่าวตัวนี้เนี่ยคือหลักๆเนี่ยผมอ่านนิยายนะครับแล้วก็เช็คทุกชั่วโมงนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันจะจำกัดก็คือ 10,000 คะแนนนะในส่วนของรีวาร์ดดองบ้าวนะครับคือมันอ่านให้1ชั่วโมง30นาทีนะครับแต่ว่ามันเกินนั้นอยู่แล้วก็ได้นะครับ 10,000 คะแนนนะครับก็ตามนี้ตัวนี้เนี่ยผมได้ 9,954 นะแต่ว่าผมเอาไว้แค่นี้แหละก็ประมาณนี้อีกอันนึงก็จะเป็นกดรับ3ชั่วโมงรับ1ครั้งนะครับหรืออีก7นาทีก็จะรับนะครับตัวนี้เนี่ยได้รับ800คะแนนถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็คือ2สตางค์นิดๆนะครับก็คือเกือบ3สตางค์300คะแนนเท่ากับ1สตางค์นะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของรับจากแบบทดสอบนะครับอันนี้เนี่ยมันเข้ามา3ชั่วโมงที่แล้วนะในส่วนของการรับคะแนนอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของหมุนวงล้อนะครับซึ่งเทคนิคต่างๆเนี่ยผมก็ทำบ่อยนะไอ้พวกนี้เนี่ยผมทำให้ดูนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมกดเข้าแล้วก็กดออกแต่ว่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าตัวนี้เนี่ยก็รีเซ็ตเนี่ยมันได้นะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดเลยนะครับก็ประมาณนี้ไม่ลืมให้ดูคะแนนก่อนหน้านั้นก็คือได้ 58,000 นะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ 60,000 ละมาดูกันว่าจาก 58,000 จะได้เท่าไหร่ไอ้ 56,000 เฮ้ย 56,000 เป็น 75,000 เฮ้ยแปลว่ามันได้ตัวน่าจะได้ตัวได้ตัวคะแนน 16,000 นะครับเนี่ยจาก 56,000 นะครับกลายเป็น 75,000 เลยก็เป็นปกตินะครับแต่ละวันเนี่ยผมได้คะแนนก็วันละ60,000คะแนนนะครับคิดเป็นเงินเนี่ยก็ตกวันละ2บาทนะก็ประมาณนี้หลังจากที่ผมถอนไปเนี่ยส่งถอนมาเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันติดวันหยุดเยอะนะมันจะนับไปเป็นวันปกตินะครับถึงจะจ่ายนะครับก็ตามนั้นโอเคก็เข้ามาดูในส่วนของไถถอนนะครับมันจะมีโฆษณาขึ้นมาแต่ว่าเราสามารถกดข้ามได้นะครับก็กดข้ามไปกดเข้ามาไถถอนนะครับตัวนี้เนี่ยซึ่งถอนขั้นต่ำ100บาทนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ 600,000 คะแนนละก็คิดเป็นเงิน22บาทนะมันก็ขึ้นถอนสำเร็จนะครับนะก็ตามนี้เลยมันจะเข้าตัวนี้เนี่ยตอนถอนมันก็ขึ้นยอดวันที่ถอนนะแต่พอมันจ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเฉพาะเป็นวันที่จ่ายนะครับก็ตามนี้เนี่ยมันเข้าวันที่18ตุลาคมนะครับเวลา 17:29 นาทีนะครับเข้าจำนวนเงิน100บาทตัวนี้เนี่ยผมถอนทั้งหมด5ครั้งนะครับสำหรับตัวนี้อย่างที่ขึ้นบอกนะครับเวลามันจ่ายมันจะขึ้นบอกว่า Cash In App นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคะแนนที่เราหาวันนี้นะครับได้จากคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมได้จากเพื่อนก็คือมันได้ 15% มั้ง 15% ได้มา23คะแนนนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนที่ผมหาเองนะครับก็จะมีไอ้พวกนี้นิยายรับโบนัสจากแบบทดสอบนะครับอันนี้เนี่ยดูโฆษณามันจะได้รับเป็น2เท่านะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการหมุนนะการจับรางวัลสลากเมื่อกี้นี่นะครับเนี่ยได้มา 31,600 คะแนนนะครับแล้วแต่วันนะวันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับหมุนได้ตัวที่ได้เยอะที่สุดนะก็คือ 16,000 คะแนนนะครับก็ตามนี้
ในส่วนของดูวิดีโอนะครับเป็นดูเช็คทุกชั่วโมงนะครับคือมันจะมีโอกาสหมุนขึ้นมา2รอบติดนะครับอันนี้เนี่ยจะได้ 2,000 กว่าคะแนนนะครับคิดเป็นเงินก็ประมาณ7สตางค์นะอันนี้เนี่ยสะสมไปเรื่อยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้เชิญเพื่อนเนี่ยถ้าได้บอลละ 60,000 คะแนนเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ50วันนะครับในส่วนของการถอนนะถึงจะได้ถอน100บาทนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมมีคนสมัครต่อผมด้วยนะครับก็เลยได้เร็วขึ้นนะคนสมัครต่อผม1คนเนี่ยผมจะได้ 50,000 คะแนนนะครับนะก็คิดเป็นเงินเนี่ยก็เอ้ย 60,000 คะแนนก็คิดเป็นเงินเนี่ย2บาทผมก็จะลดระยะเวลาลง1วันนะครับก็ประมาณนี้ผมก็จะได้ถอนเร็วขึ้นนะครับตัวไหนที่มันถอนไม่ได้เดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเงินเข้าผมก็มาอัปเดตเหมือนกันนะครับก็ตามนี้เลยโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ